อดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กกล้วยหอมวอลนัทหรือชื่อเมนูภาษาอังกฤษว่า Banana Walnut Loaves แต่วันนี้มัมมี่เอากล้วยหอมออกมาเพราะความหมายกล้วยหอมเราสังเกตเลยเวลาเขาตุ๊จีนเขาไหว้อะไรเขาต้องมีกล้วยใช่ไหมใช่ต้องเป็นกล้วยหอมด้วยใช่ในเวลาเขาไหว้ใช่ไหมไอ้ที่หวีของกล้วยเขาติดกันอย่างนี้ใช่ไหมคือหมายถึงว่า unity คือสีของกล้วยสีเหลืองใช่ไหมก็ happiness แต่อันนี้มันห่างไกลจากสีเหลืองมากแล้วนะความหมายเราจะมาทำบัตเตอร์มิลค์แบบง่ายๆกันเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Foremost เราจะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยนมข้นจืดจะมีลักษณะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่น้ำมะนาวลงไปเนี่ยนะคะเราทิ้งเขาไว้สักครู่เดียวเราจะเห็นว่าตัวนมข้นจืดของเราเนี่ยขึ้นเป็นริ่มๆขึ้นมาเขาเรียกว่าขึ้นเป็นเคิร์ดเอาละหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใส่แป้งวันนี้เลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบใส่ลงไปจากนั้นนะคะมีเกลือป่นค่ะผงฟูและเบกกิ้งโซดาแน่นอนเวลาเลือกน้ำตาลสายแดงเนี่ยนะคะเลือกที่มีคุณภาพแบบนี้เราใช้ข้าวทอง100กรัมนะอันนี้50เก่งจริ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 งพูดเล่นโดยประมาณเดี๋ยวไปช่างเอาเลยอันนี้เราต้องถามก่อนเลยว่าทำไมต้องงอมขนาดนี้จริงๆอ่ะวิธีการเก็บคือปอกเปลือกเสร็จแล้วช่างเลยน้ำหนักที่เราต้องการไปฟรีซเลยพอฟรีซเขาก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่จริงๆบางคนก็บอกโอ้หน้าตาหน้าเกล็ดทิ้งน้ำไปเลยไม่ได้ค่ะต้องใช้หมดค่ะนอกเหนือจากตัวกล้วยหอมงอมๆแช่แข็งเรายังใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปด้วยเพราะว่าเขาจะช่วยให้เนื้อของเค้กกล้วยหอมเรานี่นวลนวลจากนั้นเราก็จะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปในแป้งของเราตีถึงสมผสมครัมบลี่นะหมายถึงว่าเป็นเม็ดทรายเป็นเม็ดทรายโอเคพออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ปิดเครื่องก่อนอันนี้คือกล้วยหอมของเรานะคะกับครีมเทียมข้นหวานโอเคนั่นเนียนแล้วยังเนียนแล้วโอเคส่วนผสมเราเริ่มได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องใส่ไข่ไก่วันนี้เราสองคนเลือกใช้ไข่ไก่สดสูตร Free Range Egg นะคะตรา KCF ค่ะชิบโอ้โหฟองใหญ่2ฟองนะมามิค่ะอันนี้เราจะเห็นว่าตัวนมของเราเนี่ยเปลี่ยนสภาพอย่างชัดเจนเลยเราจะเห็นเขาเป็นริ่มๆอย่างนี้ละเราเทลงไปเราลดสปีดนะจ้าโอเคปิดเครื่องแล้วนะอุ๊ยง่ายจังเลยอ่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะใส่ลงไปตามด้วยวอลนัทสับหยาบเยอะมากจะกินคลีนโอเคเราจะเห็นว่าวอลนัทกับช็อกโกแลตชิพเนี่ยกระจายไปทั่วทั้งเค้กเราละเราอบนานค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รองกระดาษชื้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเค้กของเราสุกจริงแต่เวลาหั่นออกมาเสร็จแล้วมันแห้งมากเลยอะแห้งด้วยแล้วก็ขอบมันดำหมดเลยใช่6เม็ดพอโอ้เขาบอกให้กิน10เม็ดใช่ไหมมีต่อวันออกมาเสร็จแล้วเอามาทิ้งเอาไว้จนกระทั่งเย็นสนิทใช่สมมุติเลยจะหั่นให้สวยขอแช่เย็นก่อนอันนี้คือเป็นโลฟของเรา1โลฟเราจะหั่นเอาไว น่ากินอ๋อตกใจคิดว่าอะไรเออเราทำอะไรผิดนะเราก็ว่าเราหั่นได้ดีนะวันนี้จากนั้น1ชิ้นของเราที่ต้องเป็นตัวแทนของทุกคน
ก่อนเสิร์ฟมามิทำอะไรอีก เอาจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะเพราะตุ๊ดจีนกินแล้วก็ต้องเฮงต้องมีเงินเรียบร้อยแล้วกับวันนี้เค้กกล้วยหอมโบนัสของเรา2คนค่ะมาเราว่าสูตรนี้มามิกลิ่นของโบนัสค่อนข้างแรงเลยล่ะไวส์ไหมตอนแรกอ่ะคิดว่าสูตรนี้จะต้องแห้งไม่แห้งทำหน้า จริงเพราะว่าข้อที่1ชิ้นใหญ่ค่ะปกติเค้กที่อบชิ้นใหญ่ขนาดนี้แล้วยิ่งเป็นเค้กกล้วยหอมอ่ะส่วนมากมันจะมีความแห้งอยู่เยอะแต่แปลกมากเลยค่ะสูตรนี้ฉ่ำมากที่สำคัญวอลนัทกับกล้วยหอมเข้ากันได้ดีมากจริงๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันดูเลยล่ะเพราะว่าอร่อยสุดๆไปเลยด้วยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะคุณผู้ชมก่อนจากกันวันนี้อาจารย์เมย์มีคำอวยพรมาฝากด้วยค่ะนะคะวันนี้นะคะหลงหมาจิ้งเสินแปลว่าที่ว่า active นะทั้งปีแต่ก็ alert กับทุกอย่างเอาล่ะค่ะขอให้ทุกคนเฮงๆตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีนและตลอดปีนะคะวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาที่ร้านบ้านดอกพุธนะครับจะมีสโลแกนหนึ่งนะครับก็คือคำว่าหวานกำลังดีมีรอยยิ้มนะครับหวานกำลังดีมีรอยยิ้มจริงๆเดี๋ยวนี้การทำช็อกโกแลตเขาก็ใส่พริกเท่านั้นล่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าใส่ลงไปแล้วอร่อยจริงๆรสชาติคอนเฟิร์มโอ้โหนี่งานฝีมือเลยนะเนี่ยจันเมย์ปั้นไม่ได้กระเป๋าไม่ตรงเลยเนี่ยแย่แล้วมันเล็กมากอะแบบนี้มันค่อนข้างยากเลยนะพูดตรงต้องเล็กค่ะนานาไม่มีใครทำบิ๊กค่ะ